เริ่มต้นเป็นเม็ดหมายที่ดีนะครับว่าในมีความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ทางปปพ.คณะกรรมการกำกับการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่งได้มีการลงนามใน MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลนะครับฐานระบบดิจิตอลนะครับเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบรถยนต์ทุกคันที่ต้องทำประกันภัยทั้งภาคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจนะครับแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางคปภ.นะครับที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันสามารถที่จะตรวจสอบระบบประกันภัยได้นะครับสามารถที่จะตรวจสอบว่ารถทุกคันเนี่ยมีประกันภัยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเราก็จะพัฒนาระบบร่วมกันต่อไปนะครับในอดีตที่ผ่านมานี่ก็เป็นการตรวจสอบเอกสารของการประกันภัยต่อไปก็จะตรวจสอบผ่านระบบดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้เอกสารครับอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันระหว่างทางกรมการขนส่งทางบกและทางคปภ.ครับวันนี้ก็เช่นกันครับต้องขอขอบคุณทางท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับที่ทำให้โครงการร่วมมือดีๆนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนเพราะว่าทางกรมการขนส่งเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการที่จะต่อทะเบียนรถรวมทั้งรับชำระภาษีรถยนต์แล้วตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจก่อนว่ารถยนต์ที่จะมาต่อภาษีหรือจะมาต่อทะเบียนรถจะมีการทำประกันหรือไม่ข้อมูลอยู่ที่เรื่องของประกันรถยนต์ภาคบังคับอยู่ที่สำนักงานคปภ.ตอนนี้พอมีระบบตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับฐานข้อมูลที่ทางสำนักงานคปภ.มีอยู่ซึ่งข้อดีก็คือว่าข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะมีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะประหยัดเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขณะนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้พัฒนาเรื่องของระบบเทคโนโลยีที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งประโยชน์ของการร่วมมือกันเนี่ยนอกจากจะอำนวยความสะดวกรวดเร็วต่างๆแล้วเนี่ย MOU ยังเปิดโอกาสให้มีการให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็รณรงค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ยังมีดำริดีๆจากทางท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเรื่องว่าเราจะทำยังไงเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่เฉพาะที่ว่าเราแค่ให้บริการอย่างเดียวแต่ความร่วมมือยังรวมถึงการป้องปรามที่สาเหตุที่เกิดจากทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับจากเรื่องของภัยบนท้องถนนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมืออย่างดียิ่งซึ่งในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำความร่วมมือตรงนี้แต่ว่าสำเร็จได้ในยุคของท่านทิพดีกรมการขนส่งท่านนี้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าทางสำนักงานคปภ.นั้นยินดีให้ความร่วมมือตรงนี้ครับ